ป่าดิบเขาเป็นป่าที่พบได้ในพื้นที่เหนือระดับน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไปเช่นแถบเทือกเขาสูงในภาคเหนือจัดเป็นป่าประเภทไม่ผลัดใบมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นเรือนยอดแผ่ปกคลุมซ้อนกันเป็นชั้นๆเคี้ยวชะอุ่มตลอดปีมีอากาศหนาวเย็นน้ำค้างและหมอกหนาปริมาณน้ำฝนโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2,000 มิลลิเมตรต่อปีลักษณะเด่นของป่าดิบเขาที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนคือตามลำต้นและกิ่งก้านของต้นไม้ใหญ่จะเต็มไปด้วยพืชอิงอาศัยหลายชนิดเช่นมอสเฟิร์นนอกจากนี้ยังพบไลเคนส์ฝอยลมตลอดจนกล้วยไม้หลายชนิดเช่นเอื้องแซะเอื้องเงินเอื้องข้าวตอกกาฝากที่อาศัยอยู่ตามพื้นดินได้อีกเช่นกระโถนฤาษีขนุนดินไม้ยืนต้นที่พบในป่าดิบเขามีหลายชนิดเช่นไม้วงกอไม้นางพญาเสือโคร่งไม้จำปีป่าไม้สารพีป่าไม้มุนทาป่าต้นโพสามหางอันเป็นไม้เมืองหนาวที่หายากพบได้เฉพาะดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวไม้สกุลอบเชยไม้สกุลโรโดเดนดรอนหรือคำแดงหรือกุหลาบพันปีดอกสามสีหรือกุหลาบขาวส่วนไม้พื้นล่างที่สามารถพบได้มีทั้งกล้วยไม้ดินไม้เลื้อยจำพวกเถาส้มกุ้งเฟิร์นชนิดต่างๆเช่นกูดดอยกูดกินพืชสกุล300ยอดและกลุ่มของมอสโดยเฉพาะสแฟกนัมมอสหรือข้าวตอกฤาษีที่จะขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นสัตว์ที่พบในป่าดิบเขามีหลากหลายชนิดได้แก่แมลงชนิดต่างๆเช่นด้วงกวางด้วงน้ำเงินผีเสื้อนกชนิดต่างๆเช่นนกกินปลีไก่ฟ้าหลังเงินสัตว์เลื้อยคลานเช่นกิ้งก่าเต่าปูรูสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกเช่นเขียดขาลายเขียดจุดและกระทั่งส่วนสัตว์ใหญ่ที่พบได้คือกวางเก้งหม้อหมูป่านอกจากนี้อาจจะพบหมาไม้ชมดเช็ดอีเห็นรวมทั้งสัตว์ฟันแทะเช่นกระรอกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในลำธารเช่นนาคและปลา